สรุปความรอบรู้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะครับในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เป็นฉบับล้มแล้วลุกไวโดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อหัวเนี่ย3 0 0 0 0 0บาทต่อคนนะครับ คณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งมีทั้งหมด13หมุดหมายการพัฒนาเช่นไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงนะครับไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสําคัญของโลกนะฮะร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เนี่ยนะครับก็คือพศ2566ถึงพศ2570ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีนะครับตามที่สำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าส,สชนะครับเสนอเมื่อวันที่3พฤษภาคมพศ2565และคณะรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้ส,สชนำเสนอร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เสนอต่อรัฐสภาพเพื่อทราบก่อนที่จะมีการประกาศใช้นะครับ สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เนี่ยนะครับถือว่าเป็นแผนในระดับที่2ซึ่งเป็น,นกลไกที่สําคัญนะฮะในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยไปสู่การปฏิบัติ แล้วก็มีการกําหนดทิศทางในการพัฒนาที่ประเทศเนี่ยควรมุ่งเน้นในระยะ5ปีถัดไปก็คือในปีพศ2566ถึงพศ2570นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นั้นนะครับมีเป้าหมายที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้มีการออก แบบแผนเนี่ยนะครับมาจากฐานความคิดรวมแล้ว4ประการดังนี้นะครับ 1. คือเศรษฐกิจพอเพียง 2. ความสามารถในการที่จะล้มแล้วลุกให้ไวเดินไปข้างหน้าให้ได้ 3. เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและ 4. นะครับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวนะครับหรือย่อว่า B CG ะะทั้งนี้เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะครับได้กำหนดหลักไว้5ประการดังนี้นะครับ 1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2. การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่3การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืนและ5นะครับการเสริมสร้างความสามารถของคนไทยเนี่ยในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้โรคอุบัติใหม่นะครับนอกจากนี้นะครับรายละเอียดของ13หมุดหมายเนี่ยนะครับได้ตั้งเป้าให้มีการพัฒนาใน4มิติดังนี้มิติที่1นะครับการบริการโอกาสและ ความสามารถมิติที่2ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมมิติที่3ความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมิติที่4นะครับการผักดันและพลิกโฉมประเทศนะครับ รวมทั้งมีการสั่งการให้รัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำหมุดหมายของแผนฉบับที่13ไปพิจารณานะครับแบ่งเป็นแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยพิกโฉมเป็นประเทศที่มีการพัฒนาสูงขึ้นยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําไม่ได้นะครับถ้าทุกคนร่วมมือกันโดยลดความขัดแย้งระหว่างกันให้มากที่สุดนะฮะนี่คือแนวทางในการบริหารประเทศต้ตองเป็นแบบนี้เพราะทุกคนเกี่ยวพันกันไปหมดเราต้องหาปัญหาให้เจอและหาวิธีการวางแผนงานค่าใช้จ่ายงบประมาณต่างๆให้พอเพียงไปด้วยเราก็จะตั้งเป้าว่าจะทําอย่างไรจากแผนฉบับนี้ทําให้รายได้ประชาชาติต่ตอหัวเนี่ยอยู่ที่30,000นบาทต่อ คนต้องพยายามอย่างยิ่งยวดแต่กีดความสามารถของคนทั้ง8ด้านอยู่ในระดับสูงลดการปล่อยกา๊์ดเรือนกระจกและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับที่สูงพลเอกประยุทธ์จนันโอชากล่าวไว้นะครับ ส่วนนางสาวไตสุรีไตสรณะนะครับซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นั้นนะครับจะนำมาใช้ในปีพศ2 5 6 6ถึงปีพศ2570นะฮะโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยการพัฒนาตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาตินะครับ สำหรับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13มีหลายส่วนประกอบกันเช่นหลักการและแนวคิด4ประการก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างความสามารถในการล้มแล้วลุกไวเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืงยนของสหประชาชาตินะฮะรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวไบโอเซอร์คูลากรีนอีโคนมีหรือว่า BCG นะฮะโดยมีวัตุ วัตถุประสงค์ก็คือพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนนะครับขณะที่เป้าหมายหลักของการพัฒนามีอยู่ด้วยกัน5ประการได้แก่เป้าหมายที่1การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตรกรรมเป้าหมายที่2การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม่เป้าหมายที่3การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมการเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืนและการเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการ การรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่นะฮะ โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญได้แก่ 1. รายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ9,300ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ300,000บาทโดยปีพศ2564รายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ7 0 9 7ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ227,000บาท 2. ดัชนีความก้าวหน้าของคนอยู่ในระดับสูงเท่ากับ0.7209โดยปีพศ2563อยู่ที่0.65 501นะครับ 3. ความแตกต่างของความเป็นอยู่หรือรายจ่ายระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดก็คือ10%และต่ำสุดเนี่ย40%ในประเทศมีค่าต่ำกว่า5เท่าโดยในปีพศ 2. 6พน2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ5.66เท่านะครับ 4ปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลงไม่น้อยกว่า20%เมื่อเทียบเคียงกับปริมาณกา๊าซเรือนกระจกปกตินะครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีพศ2561การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานนะฮะลดลง16%และ5นะครับดัชนีรวมสะท้อนความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆจะต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า100นะครับ